ในแง่ของการทำงานสภาที่ล่มถามว่าเป็นความรับผิดชอบของใครนายหัวชวนประธานรัฐสภาหลักการถูกต้องเลยผมว่านายหัวชวนบอกว่าตามหลักแล้วเนี่ยคือต้องร่วมรับผิดชอบทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายค้านรัฐบาลต้องร่วมรับผิดชอบนะไม่ใช่เป็นหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่ระบบรัฐสภาตรงนี้สำคัญครับแต่ระบบรัฐสภาคนที่เป็นรัฐบาลคนที่เป็นรัฐบาลได้ต้องมีเสียงข้างมากถูกต้องไหมถูกต้องดังนั้นรัฐบาลที่มีเสียงข้างมากก็ต้องดูแลองค์ประชุมของตัวเองด้วยเอาละสิใช่ทั้งนี้เมื่อมีการลงมติเหมือนการแก้แค้นกันแสดงว่าสภาในปัจจุบันนี้มีปัญหาในกลไกครับครับเป็นการหักเหลี่ยมเฉือนคมกันของพรรคฝ่ายค้าน2พรรคที่แย่งชิงฐานคะแนนกันว่าด้วยเรื่องกฎหมายหลากหลายรูปแบบครับครับมิตินี้กำลังบอกเราว่าแน่นอนในทางหนึ่งหักเหลี่ยมเฉือนคมระหว่างกันแต่ผลของการหักเหลี่ยมเฉือนคมในสภาส่งผลให้สถานะของรัฐบาลที่ทำหน้าที่กำกับดูแลส.ส.ให้ประชุมสภาให้ทำหน้าที่เกิดแรงเหวี่ยงนี้กระแทกไปที่รัฐบาลเช่นเดียวกันครับก็ต้องเข้าใจบริบทอย่างหนึ่งซึ่งเราพูดมาตลอดว่าสองพรรคนี้สสในการเลือกตั้งครั้งหน้าสสจะมากจะน้อยนั้นครับมันก็อยู่ในกลุ่มนี้แหละครับถ้าอีกพรรคหนึ่งพรรคเพื่อไทยสสแลนสไลด์นั่นหมายความว่าก้าวไกลต้องหายไปเยอะเลยครับก้าวไกลได้เสียงข้างมากก็แสดงว่าเพื่อไทยที่จะแลนสไลด์นั้นไม่ประสบความสำเร็จคะแนนอยู่ในบ่ออยู่ในถังเดียวกันเพราะนั้นไม่แปลกที่ฝ่ายค้านจะฟัดกันเองครับการฟัดกันเองไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่เป็นเกมที่ชิงไหวชิงพริบซึ่งกันและกันในพรรคฝ่ายค้านแต่ขณะเดียวกันผลของกระแทกจากการชิงไหวชิงพริบในสภาส่งผลให้สภาล่มเมื่อสภาล่มมันก็ไปทำลายความชอบธรรมของสภาและรัฐบาลครับครับทำไมพรรคฝ่ายค้านจึงเล่นเกมนี้กันล่ะพี่วีปัญหามันอยู่ที่สองพรรคเล่นเกมการเมืองชิงมวลชนซึ่งกันและกันเช่นเดียวกันมาดูคะแนนดีกว่ามาดูตอนว่าสสไหนไม่แสดงตนครับที่เรื่องพรบภาษีสัมภาษมิตรตอนวันแรกเลยวันพฤหัสจอนใช่ไหมพฤหัสวันพฤหัสมันคือล่ม2วันเลยติดต่อกันครับล่มโดยแบบจงใจจะให้ล่มกันนะฮะดูพลังประชารัฐนะ97คนโหวต83ไม่แสดงตน14ภูมิใจไทย59คนโหวต37ไม่แสดงตนไป22ครับครับนี่รัฐบาลนะประชาธิปัตย์50คนโหวต29ไม่แสดงตน21ครับมาพักฝ่ายค้านครับพี่บีครับนี่เลยฝ่ายค้านสิไอ้เพื่อไทยมากสุดไม่แสดงตนเท่าไหร่อยู่ในสภาแหละแต่ไม่แสดงตน117จาก131ครับก้าวไกลเท่าไหร่ฮะ10ไม่แสดงตน10คนคนถือว่าน้อยมากนะครับเสรีรวมไทยก็10คนอันนี้คือภาษีสรรพสามิตที่วันแรกนะวันแรกที่ผ่านมาไม่ต้องไปดูพรรคเล็กครับเอาดูพรรคใหญ่ๆเนี่ยแสดงว่ามันมีปัญหาอะไรบางอย่าง4745ครึ่งหนึ่งก็234ใช่มั้ยองค์ประชุมเท่าไหร่องค์ประชุม237อ๋อ241 237ไม่ครบองค์ประชุมไม่ครบล่มไปอันนี้ภาษีสรรพสามิตนี่ที่เป็นปัญหาเนี่ยครับดูปัญหาอีกไอ้นี่คือผลกระทบและแนวทางแก้ไขกัดเซาะชายฝั่งทะเลไทยอย่างยั่งยืนของพลังประชารัฐเนี่ยหายไป43ไม่แสดงตนเขาบอกใน43เนี่ยเป็นของเศรษฐกิจไทย18คนจะจงใจไม่ไปประชุมกันอยู่โน่นภูเก็ตนู่นครับปัจจุบันเงินเบี้ยเลี้ยงสสทาและทีมงานวันหนึ่งจ่าย4.1 ล้านนะครับจ่ายให้สสที่สสไม่ทำงานอ่ะเพราะฉะนั้นการทำหน้าที่ของสสเป็นหัวใจสำคัญขนาดมีคนไปเสนอเชนให้ลงความเห็นกันเป้าหมาย 7,000 คนตอนนี้ทะลุไป 7,500 ตอนนี้ทะลุไป 7,200 7,300 แล้วเดือนอะไรเนี่ยใช่แสดงว่าคนอิจฉาระอาใจกับสสนี่พรรคพลังประชารัฐกับภูมิใจไทยถ้าพรรครวมรัฐบาลหายมากสุดนะครับประชาธิปัตย์15 43 25 15ครับนะไม่ระบุพรรคเนี่ย18นี่ของฝ่ายรัฐบาลมาดูฝ่ายค้านนำมาซึ่งวาทกรรมและประการดีเบตกันนะฮะโต้ไปโต้มาว่าแทงข้างหลังเนี่ยไอเนี้ยชัดเจนตกลงเพื่อไทยครับ129คนไม่แสดงตนเลยเหรอใช่โอ้เรื่องไอ้ชายฝั่งทะเล
ไทยอย่างยั่งยืนหัวใจตรงนี้ไม่ใช่เรื่องพรบตัวนี้แต่เรื่องของรายงานหลังจากนี้คือถ้าสภาล่มณเวลานี้แสดงวาระต่อไปก็ปิดฉากใช่ไหมถูกวาระต่อไปเรื่องอะไรวาระต่อไปเขาบอกว่าก้าวไกลบอกวาระเรื่องเกี่ยวพรบว่าด้วยเรื่องของไอ้บำนาญ 3,000 บาทบำนาญ 3,000 บาทเป็นนโยบายของพรรคไหนก้าวไกลก้าวไกลครับเอ้าบำนาญ 3,000 บาทได้เสียงใครโอ้ได้ก้าวไกลดิเพราะฉะนั้นมีการพิจารณาไหมไม่มีล่มก่อนเขาก็บอกทางก้าวไกลมองเนี่ยตัดขาตอนนี้เพื่อไม่ให้มีการพิจารณารายงานตอนวาระต่อไป129ครับไม่ครบองค์ประชุมโอ้ล่มครับเราบอกว่าสนิมน่ะมันเกิดแต่เนื้อในตนในส่วนของรัฐบาลที่ทำหน้าที่ดูแลส.ส.และการประชุมสภาแต่ในบรรยากาศที่เราเห็นภาพข้างในของพรรคฝ่ายค้านเองก็สอยกันเละเทะเช่นเดียวกันถูกต้องครับไม่มีใครยอมใครกันเลยเพราะคะแนนเสียงอีกฝั่งหนึ่งหมายถึงคะแนนนิยมในส่วนตัวอีกฝั่งหนึ่งลดลงเพื่อไทยกับก้าวไกลจึงกลายเป็นคู่ขนานในฝ่ายค้านทันทีเลยซึ่งแน่นอนยิ่งถ้ารู้ว่าวันเลือกตั้งเมื่อไหร่คู่แข่งในฝ่ายค้านนี้ก็จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างที่บอกคือเป็นคะแนนอยู่ในถังในบ่อเดียวกันครับไม่แปลกที่สองพรรคเนี้ยอะไรแล้วแต่ที่ส่งผลต่อคะแนนนิยมอีกพรรคหนึ่งพร้อมที่จะตัดขาพร้อมที่จะแทงข้างหลังได้ตลอดเวลาแสดงว่าสภาในปัจจุบันนี้มีปัญหาในกลไกครับครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรัฐบาลที่ส.ส.มาประชุมในสภาน้อยแต่กินเงินเดือนเหมือนเดิมบางคนไปประชุมพรรคของตัวเองมากกว่ามาทำหน้าที่ในสภาเหมือนที่ประชาชนเลือกมาครับบางคนมาอยู่ในสภาไม่แสดงตนเพื่อเล่นเกมเหมือนที่คุณชวนว่าแก้แค้นกันมาดูหน้าที่ของส.ส.ทั้งพรรคร่วมรัฐบาลทั้งพรรคฝ่ายค้านทุกคนมีหน้าที่เหมือนกันเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยคือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถูกต้องทำหน้าที่ในอะไรในสภาทำหน้าที่อะไรออกกฎหมายทำหน้าที่อะไรตรวจสอบรัฐบาลและฝ่ายบริหารพรรคร่วมรัฐบาลก็เช่นเดียวกันทำหน้าที่อะไรทำงานในสภาของตัวเองสนับสนุนฝ่ายบริหารที่ตัวเองเสนอไปทำหน้าที่และสนับสนุนรัฐบาลแต่ปัญหาคือทั้งสององค์ประกอบเนี่ยไม่ทำงานกลไกของสภาในปัจจุบันเป็นกลไกที่เป็นเป็ดง่อยครับง่อยเปรี้ยเสียขาแล้วประชาชนจะหันหน้าไปพึ่งใครครับ